รียมพบกับ autolifethailand.tv โฉมใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับพร้อมออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินจากกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเช็คเลยสวัสดีครับแฟนๆ autolifethailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิทั่วปฐมครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับรถยนต์ไฟฟ้า1รุ่นของนิสสันนะครับนั่นก็คือเจ้าคันนี้ครับนิสสันอาริยาครับนี่รถไฟฟ้าจากค่ายนิสสันนะในบ้านเราจะมีโอกาสหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าเขามีแผนหรือเปล่าแต่ในวันนี้ยังเงียบๆอยู่ยังถือว่าไม่มีแผนอยู่นะเพราะว่าในวันนี้ทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยกำลังวางแผนที่จะนำรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเข้ามาขายในบ้านเราแหละตอนนี้ก็มีลิฟต์อยู่ชัดเจนอยู่1คัน1รุ่นนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่ารุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรมาเรามาดูกันดีกว่าวันนี้เราจะมาพาชมรอบคันและลองขับกันนะครับนี่คือนิสสันอาริยา e-Force นะครับนี่โอ้ยตัวท็อปสุดของเขานะนะครับพละกำลังนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าคู่หลังมอเตอร์คู่หน้า218แรงม้ามอเตอร์คู่หลังก็218แรงม้านะครับ330นิวตันเมตรนะในมอเตอร์คู่หน้าและคู่หลังโอ้โหพละกำลังเขาไม่รวมมาให้นะรวมแล้วก็มี 3-400 แรงม้าแน่นอนนะครับนี่อริยานะครับ e-Force นะครับสวยงามสวยงามเป็นรถไฟฟ้าในกลุ่ม CSUV นะครับนี่ดูเทคโนโลยีความปลอดภัยไฮเทคเต็มรูปแบบนะนี่งาไฟหน้านะครับไฟหน้าสวยนะนี่ดูไฟหน้านี่เป็น Daytime Running นะอันนี้เป็นไฟหน้ามานะครับกระจังหน้านี่ตันเลยนะเต็มเลยนะแบนราบไปเลยนะครับโลโก้นิสสันแบบใหม่นี้นะดูสวยดีนะก็ได้อยู่นะครับแต่บอดี้รถค่อนข้างใหญ่เลยข้างในนั่งสบายนะครับมีไฟตัดหมอกหน้ามานะครับเซ็นเซอร์8จุดอ่ะนะครับโหเยอะมากๆนี่ดูสวยดีนะครับล้อนี่ดูล้อPrimacy 4นะจ๊ะมิชลิน Primacy 4นะดูลายล้อนะครับล้อแม็กสวยดีนะโหใช้ยางตัวเต็มด้วยนะครับโห25545R20ซุ้มล้อตรงนี้นะนี่นี่ชาเดโมชาเดโมนะครับนี่เป็นชาเดโมอันนี้เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับสีเดียวกับตัวรถนะมีไฟเลี้ยวมาให้มีกล้องมองรอบคันมาให้มีบลายสปอตมาหลังคานะครับเป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับนี่เป็นสีดำนะโอ้เสาอากาศครีบฉลามคู่นะครับแล้วดูประตูท้ายนะครับประตูท้ายจะค่อนข้างกว้างเลยนะเบรอเบร่ามากนี่เน้นผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับล้อหน้าล้อหลังเท่ากันนะครับไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่กว่าซุ้มล้อสีดำนะก็สวยดีลงตัวใช้ได้นะครับนี่ไฟท้ายไฟท้ายดูไฟท้ายนะเอ้ยไฟท้ายลาดยาวมาเลยนะไฟท้าวลาดไฟท้ายลาดยาวมาอย่างนี้นะครับสวยดีนะนี่ดูด้านท้ายนะเต็มๆด้านท้ายนะครับจะออกมาในสไตล์ความเป็น SUV แบบคูเป้สปอร์ตหน่อยๆ นะดูสวยดูสวยใช้ได้ดูโอ้โหมาดีเว้ยนะครับดูความลาดดูดีไซน์ของเส้นสายข้างประตูนะมาได้เลยนะครับนี่โอ้โหสวยเว้ยนี่อันนี้ก็มีที่ชาร์จอีกหนึ่งด้านนะครับอันนี้เป็น AC นะด้านขวาเป็น AC นะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นชาเดโมให้ดูภายนอกกันอีกทีนะอันนี้เป็นเทคโนโลยีรถไฟฟ้าของนิสสันนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันว่าฟีลลิ่งเป็นอย่างไรนะแต่เดี๋ยวไปดูภายในกันก่อนสิว่าเป็นอย่างไรครับสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกก่อนจะเข้าไปภายในนะครับมาดูในตำแหน่งที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันก่อนนี่เปิดมาโอ้โหใหญ่มาก
ใหญ่มากที่เก็บสัมภาระใหญ่มากนะครับด้านหลังโหนี่สุดแขนผมนะนี่เอื้อมไปยังไม่สุดถึงในตัวของพนักพิงด้านหลังเลยนะครับบริษัทด้านหลังนี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่ลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่เล็กนะครับนี่ดูนะราบไปกับพื้นนี่เป็นที่เก็บของลึกลงไปเลยมีซ้ายขวานะลึกติ้วเลยนะครับนี่พับเบาะแล้วก็ต้องเป็นแฟลตแน่นอนปิดไฟฟ้าแล้วก็ล็อกด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังกันดีกว่านะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเปิดเข้ามาโอ้ในส่วนของด้านข้างประตูเป็นนุ่มเลยเว้ยนี่เหมือนอาคันธาราเป็นกำมะหยี่เลยแบบนี้นะครับตรงนี้นะตรงที่เป็นสีฟ้านี่นะเป็นกำมะหยี่เลยนะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังโหนุ่มมือนะส่วนตรงนี้จะเป็นหนังหุ้มเหมือนกันครับเป็นซอฟต์เหมือนกันนะครับเป็น PVC สังเคราะห์แบบหนังนุ่มมือโอ้ยมันทำมาดีเว้ยกริปออกมาเลยเว้ยให้เนียบเลยเนียบเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วางของขนาดใหญ่นะครับนี่ก็เป็นกระจกไฟฟ้าและนี่ดูเบาะด้านในเห็นไหมโอเคนะโอเคนะวัสดุอุปกรณ์ดีนะครับแล้วก็ดูพื้นของห้องโดยสารราบนะไม่มีอุโมงค์เกียร์มาเกะกะคุณแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราขยับเข้ามาข้างในเอาขยับเข้ามาเอาเยอะเอาเยอะหนีบเสื้อกูซะกันนี่ครับต้องนั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังนะครับกว้างมากเปิดกระจกนะเปิดกระจกยืดแขนเราไว้หน่อยโอ้นี่ดูกว้างมากนะเนี่ยผ่านเบาะดีแต่ว่าปรับไม่ได้นะครับปรับระดับไม่ได้นะแต่ตำแหน่งของเบาะดีมากเฮดรูมเหลือเลยดูเฮดรูมเหลือเฟือนะครับเข้ามานั่งแล้วค่อนข้างจะกว้างขวางแล้วเบาะนั่งสบายนะครับดูเฮดดูเล็กรูมนะครับนี่เล็กรูมเหลือแล้วมันดีตรงที่โทษนะครับใช้เท้านะครับนี่ครับมันจะไม่มีอะไรมาขวางเราเลยนะเป็นพื้นเดียวกันหมดราบเดียวกันหมดเจ๋งนี่แล้วก็มีไหล USB A USB C นะครับเบาะอุ่นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เวลาคุณพับเบาะแล้วเวลาคุณพับเบาะมานะครับเห็นไหมราบนะครับราบไปกับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเลยนะนี่ใช้ได้เลยที่วางแก้วน้ำสองแก้วนี่ที่พักแขนพอมีที่พักแขนแล้วมันนั่งสบายขึ้นเนี่ยครับทุกเจ้าครับมาลองขับเล็กๆได้น้อยนะครับในเจ้านิสสันอาริยาโอ้ออกตัวมานี่เนียนกริปนะจุดเด่นเขาแน่นอนครับความเนียนความละเอียดของแบตเตอรี่ของมอเตอร์ขับเคลื่อนนะนี่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเพราะเป็น e-force e นะครับจะเป็น e-force อยู่แล้วนะโอ้มอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังนะครับ210แรงม้าทั้งคู่นะครับแล้วเนี่ยระบบการเตือนของเขานี่ดีมากนะนี่เขาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการเตือนของเนนะอันนี้เป็นเตือนผู้โดยสารหลังพอดีพี่ไปเขาสลบสไลด์อยู่ด้านหลังแล้วยังไม่ได้คาดเบลนะครับนี่นะคาดเบลหน่อยนะครับเนี่ยแล้วเราขับมาเนี่ย head up display นะครับโชว์เลยว่าเส้นทางนี้ถนนนี้ใช้ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่นี่เขาเขียนไว้เลยว่า40นะครับก็เป็นป้ายจราจร40แล้วก็ความเร็วของเรานี่แหละมันจะทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์นะครับเวลาอยู่ในประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกันอยู่นะครับอันนี้ผมใช้ e-pedal ด้วยนะก็เวลายกก็จะหน่วงนะครับนี่เป็นจุดดีของรถไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยี e-power ของ Nissan ด้วยจะมีระบบหน่วงอย่างนี้ด้วยมี e-pedal ยกคันเร่งก็หน่วงไปนะครับนี่หูเนียนนะเนี่ยยกหน่วงเลยนะนะครับเวลาเราเจอโค้งอย่างเงี้ยครับนะเราก็ยกคันเร่งไม่ต้องแตะเบรกก็หน่วงก็ไปนะครับชะลอความเร็วหน่อยใช้เป็นความชะลอความเร็วนะครับ
โหมันเนียนมากนะครับแล้วช่วงล่างไม่แข็งนะช่วงล่างจะนุ่มๆหน่อยเนี่ยลงเนินเนี่ยผมไม่ต้องเหยียบเบรกผมยกคันเร่งอย่างเดียวนะครับก็จะหน่วงละนะนี่นะเนียนกริบเนียนกริบนะครับแล้วเมืองนี้ก็ค่อนข้างจะสงบนะถนนเป็นถนนเลนเดียวนะครับคู่สลับซ้ายขวามานะถนนเลนเดียวพูดง่ายๆนะครับเราอยู่บนโคดโค้งเขาสบายเลยนะพละกำลังเหลือเฟือมากๆนะครับและด้านขวาเราเป็นทะเลนะเป็นหน้าผาแล้วก็เป็นทะเลไปเขากำหนดความเร็วด้วย40จ้ะเราทะลุไปแล้วอ่ะชะลอมันหน่อยตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่พวงมาลัยเนียนนะพวงมาลัยไม่หลอกด้วยนะครับเป็นอัตราทดที่ไม่หลอกนะครับในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของแฮนด์ลิ่งนะในเรื่องของการเซตติ้งช่วงล่างต่างๆเนี่ยผมว่ารถญี่ปุ่นยังเหนือกับรถจีนอยู่สเต็ป2สเต็ปเลยจะต้องเป็นรถญี่ปุ่นที่เกรดดีๆด้วยนะไอ้พวกเกรดแบบแหมอีโคคาร์อะไรนี่ไม่ใช่ยกไว้ก่อนนะครับแต่ต้องเป็นเกรดแบบนี้เกรดแคมรี่แอคคอร์ดขึ้นมาโอเคเนียนมากพวงมาลัยเนียนอัตราเร่งเนียนคันเร่งแน่นอนนะครับโอ้คลิปดีว่ะนะตรงจุดนี้นะครับเนี่ยทางมันจะเป็นเลนสวนกันนะครับก็ต้องแอบเบียดๆกันหน่อยจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเขาต้องมาหลบตรงนี้เขาต้องไม่สวนเราขึ้นไปนะครับผมชอบนะในความเป็น e-pedal ของ Nissan นะครับผมว่ามันเนียนเท้ามากรวมถึงการขับในตำแหน่งเกียร์ที่เป็น B boy ด้วยนะฮะมันก็จะหน่วงให้คุณด้วยในตัวนะครับมันก็วิ่งเกียร์ต่ำอยู่นั่นแหละนะ โอ้ยนี่มีเตือนด้วยนะว่าถึงทางแยกถึงทางตรงถึงไฟแดงต่างๆนานานะครับเนียนกลิบกลับเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตรงยาวเข้าไปนี่เราก็มาอยู่ในเมืองนะเนี่ยการใช้งานเจ้าอริยาในเมืองเนี่ยครับมันจะค่อนข้างจะออกฟิลนุ่มนวลเนาะออกฟิลที่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ซอฟมากเนี่ยอันนี้และนี่เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับนี่เรื่องนี้เออเมืองนี้มันเนียนดีเว้ยนี่ไงครับในเมืองเนี่ยโคตรเนียนเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ดีด็อกนะครับเพื่อให้การเชนการทดเนี่ยมันคลายลงไปบ้างเพราะเมื่อกี้มันค่อนข้างจะตึงหน่อยเพราะเราขึ้นเขาลงเขาครับรถไฟฟ้าก็ใช้งานได้แหละนะครับแต่ถามว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะแต่ส่วนตัวนะผมก็ถามว่าชอบรถไฟฟ้าไหม
ก็ชอบครับแต่ถ้าจะชอบที่สุดผมชอบในความเป็น e-power มากกว่ามันมาแบบชิวๆมากการกินไฟของเจ้าตัวนิสสันอาริยานี่ถือว่าน้อยนะไม่เยอะเลยนะครับเพราะเมื่อวานขับจากเฮดควอเตอร์มาที่นี่กินไฟไปประมาณ 25% นะครับกะระยะทางก็100โลประมาณนั้นนะครับจะเจอรถติดหนักมากนะครับดูเนียนใช้อีแพดโดยกคันเร่งปุ๊บชะลอโคตรเนียนเลยในตอนนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสขับเจ้าอาริยานี่ขึ้นทางด่วนนะเดี๋ยวไปลองในเจ้าตัวเซเรน่านะครับในเทคโนโลยีที่เรียกว่า ProPilot 2นะครับตัวนั้นเนี่ยน่าจะโอเคนะเดี๋ยวจะลองเทคโนโลยี ProPilot นะที่เป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้นว่าเป็นอย่างไรนะครับ นะเขามีเทคโนโลยีเขาไม่ได้มาเฉพาะเทคโนโลยีแต่ว่ามันมาพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับคลิปเลยเนี่ยเนี่ยยกคันเร่งก็ชะลอโหคลิปมากคลิปมากวันนี้เราลองขับกันเล็กๆได้น้อยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าด้วยเวลานะแล้วก็จำนวนรถเรามีถึง3คันนะครับเดี๋ยวอยากไปขับเซเรน่ามากกว่านะครับถามว่าอยากขับอาริยาหรือเปล่าอยากขับมากนะครับก็ได้ขับเล็กๆแต่ว่าเอาเวลาไปขับเซเรน่าดีกว่าเพราะว่าเซเรน่าเนี่ยเป็นรถที่มีแผนที่จะถูกนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราแต่ว่าในชุดแรกของเซเรน่าเนี่ยเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ไฮบริดอยู่ยังไม่เป็นตัว e-power นะครับก็น่าเสียดายนะเพราะว่าถ้าเป็น e-power มันก็จะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆของทางนิสสันกับเซเรน่านะครับแต่ทางผู้บริหารก็บอกมาว่าในต้นทุนของ e-power เนี่ยมันสูงดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาเซเรน่า e-power เข้ามาเนี่ยราคาการแข่งขันมันก็จะหนักหน่วงดุเดือดไปหน่อยนะครับเขาก็อยากที่จะเอาเข้ามาให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสกับเซเรน่าในราคาที่จับต้องได้แหละนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะนำเจ้าเซเรน่าที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเข้ามาขายก่อนนะครับรอครับรอปีหน้าก็น่าจะได้นะตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันแล้วจะไปดูว่าจุดเด่นจุดด้อยของเซเรน่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในภาพรวมเพราะว่าตัวที่รอขับนี่ก็คือตัว e-power นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปออปชั่นตัวท็อปมานะแต่ในเบื้องต้นบ้านเราก็จะได้ในตัวของเครื่องยนต์ไฮบริดมาก่อนตัวe-power ก็จะเป็นรุ่นต่อไปนะครับแต่เนี่ยแจ่มจริงว่ะอันนี้ยอมว่าเออนะเขาทำมาดีอ่ะเขาทำมาดีในความเป็นอริยานะครับไม่แพ้ใครหรอกนะแต่ในความเร็วสูงนี่ผมว่าจะนิ่งสู้พวก BMW ไม่ได้หรอกนะครับพอดูจากเซตช่วงล่างแบบเนี้ยใช้ในเมืองดีใช้ในความเร็วทั่วๆไปนะครับ120 130สบายเหลือไม่แพ้ใครเลยถ้าเป็นความเร็วในย่านนั้นนะนี่การออกตัวโคตรดีนะนี่เราขับมาเข้าสู่เมืองแล้วล่ะนี่ตรงยาวไปแล้วเดี๋ยวหาทางกลับรถกลับไปที่โรงแรมครับแล้วก็นี่คือการลองขับนิสสันอาริยานะครับในแบบสั้นๆนะครับให้แฟนๆรู้ในดูอัตราเร่งโอ้โหนี่อยู่ในโหมดสปอร์ตได้ดีอยู่โหมด normal นะไม่ได้อยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับดีมากอัตราเร่งโคตรดีอันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นอะไรที่เซ็ตมาดีเหลือเกินน่าเสียดายบ้านเราไม่ได้มีโอกาสได้ใช้รถดีแบบนี้นะซึ่งก็ต้องบอกไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่า
ป็นส่วนหนึ่งก็มาจากรัฐบาลนะครับที่ไม่ได้ทำให้คนไทยได้ใช้ของดีในราคาที่มันควรจะเป็นเพราะภาษีนำเข้านะครับของภาษีนำเข้ารถไฟฟ้านะครับก็ไม่ได้เท่ากันนะรถญี่ปุ่นรถเกาหลีรถยุโรปมีภาษีนำเข้าในขณะที่จีนมี FTA รถนำเข้าที่เป็นรถไฟฟ้าเหลือ 0% ซึ่งถ้าจะบอกว่าอยากจะเปิดในเรื่องของเทคโนโลยีรถไฟฟ้าอยากสนับสนุนเทคโนโลยีรถไฟฟ้า 0% ทุกประเทศนะครับในความเป็นรถไฟฟ้าไม่ใช่แค่เฉพาะแค่จีนอย่างเดียวนะครับมันจะทำให้ตลาดบ้านเราเนี่ยเติบโตจริงๆจะทำให้ตลาดบ้านเราเนี่ยเป็นฮับของรถไฟฟ้าจริงๆนะในวันนี้มันยังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของโครงสร้างภาษีนะครับยังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของโครงสร้างภาษีไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วกันเนี่ยครับแค่ EV เหมือนกันแต่ EV ของญี่ปุ่นโดนภาษีนำเข้าเสียภาษีสรรพสามิตที่เยอะกว่า EV ของประเทศจีนนะเพราะจีนเนี่ย0นะครับนำเข้า0ก็ต้องไปดูครับว่ารัฐบาลจะสนับสนุนอย่างไรกางกระดานกันให้ชัดเจนนะครับเราไม่เป็นฮับแค่แต่เพียงปากพูดนะครับไม่เป็นฮับแค่เพียงเจ้าใดเจ้าหนึ่งแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแต่มันต้องเป็นฮับสำหรับเทคโนโลยี EV จริงๆนะครับและนั่นอาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นฮับอย่างแท้จริงและสุดท้ายที่สุดสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดคือลูกค้าชาวไทยคนไทยได้ใช้ของที่เป็นของดีจริงๆนะครับในความเท่าเทียมกันทั้งหมดนะจีนมาดีก็ยินดีด้วยก็ใช้ญี่ปุ่นยุโรปเกาหลีทุกคนต้องเข้ามาในประเทศไทยด้วยพื้นฐานการแข่งขันเดียวกันนะแล้วมันจะทำให้ประเทศไทยแข็งแรงอย่างจริงจังและยั่งยืนไม่ได้แข็งแรงแต่ปากและไม่ได้แข็งแรงเฉพาะแบรนด์เฉพาะค่ายเท่านั้นครับและนี่คือAutoLifeThailand.tv กับอาริยารถ EV ที่บอกได้เลยว่าดีที่สุดคันหนึ่งที่เราเคยขับมาเหมือนกันครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบรถคันนี้ใช่หรือไม่ใช่กับนโยบาย EV ของรัฐบาลบ้านเราแสดงความคิดเห็นไม่ได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับเราอยากให้คนไทยได้สิ่งที่ดีที่สุดในความเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกค่ายรถยนต์ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามชมมาจนถึงวินาทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจผมนะครับและวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับกับเส้นทางบนเขาที่สวยงามเหลือเกินครับกับเจ้ารถไฟฟ้านิสสันอาริยาคันนี้ครับสวัสดีครับ